จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะคะทางด้านของพ่อเมืองกำแพงเพชรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านเปิดกิจกรรมจิบกาแฟแชร์ความคิดครั้งที่5ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่อทองแดงตาบนหนองปิงอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรค่ะน,นายาวลิษแส,สงอุทัยท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิบกาแฟาแชร์ความคิดครั้งที่5นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารส่วนงานในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรเข้ขาร่วมด้วยค่ะสำหรับเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะคือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะก็เพื่อให้ส่วนราชการเนี่ยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมพูดคุยเรื่องของการทำงานหน่วยงานส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยก็จะได้พูดคุยกันแบบว่ารีแลกหน่อยไม่เป็นทางการแบบเป็นกันเอง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลต่างๆของแต่ละส่วนแต่ละภาคเนี่ยก็จะต้องอมีการพูดคุยกันทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการหมุนเวียนให้แต่ส่วนราชการเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอธิบายเพิ่มเติมในที่ประชุมเขาคุยกันไหมเขาคุยกันนะฮะแต่ว่าการพูดคุยแบบหน่วยงานราชการกับภาคเอกชนถ้าเป็นทางการไปเนี่ย มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่มันตกหล่นไปะนะการพูดคุยแบบรีแลก์ลงมาหน่อยแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ความสัมพันธ์แล้วก็การประสานงานเนี่ยง่ายขึ้นะนะครับพร้อมกันนี้ครับในงานนะฮะทางประมงจังหวัดกําแพงเพชรเองเนี่ยก็ได้นําพันธุ์สัตว์น้ํามาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปล่อยพันธ์สัตว์น้าลงสู่แม่น้ําปิงเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําแล้วก็หน่วยงานของชลปรปนเนี่ยก็ได้มีการสาธิตการเปิดปิดประตูระบายน้ำ ไม่ได้เปิดปิดธรรมดานะฮะ,ฮะเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันโดยสั่งการการเปิดปิดประตูระบายน้ําผ่านโทรศัพท์ม,มือถือ,อนะฮะเดี๋ยวนี้ล้ําสมัยมากๆ<ะ>ครับก็เชื่อว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นการพูดคุยเหมือนสภากาแฟ<ะ>ในอดีตนะฮะ,ฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กาแฟที่มาคนละเป็นกาแฟสดนะฮะ <laughs>